ปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ทำมาต่อเนื่องกันตามระดับการภาวนานั้นสำคัญไฉนในข้อนี้เราทั้งหลายคงทราบซึ่งในจิตใจของเราว่าการภาวนานี้มีประโยชน์มากทีเดียวเป็นปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงปฏิบัติมาและทรงประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประชาชนพุทธบริษัทปฏิบัติเพราะเป็นการปฏิบัติอบรมทางจิตใจตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงให้ความสำคัญจิตใจเป็นอย่างยิ่งเพราะจิตใจนี้ถ้าไม่ได้รับการอบรมแล้วไม่สามารถจะใช้การใช้งานได้ดีแต่เมื่อได้รับการอบรมแล้วจิตใจนี้ใช้การใช้งานได้ดีไม่ว่าอบรมในทางไหนอบรมไปในทางโลกใช้จิตการงานของโลกให้เจริญได้อบรมทางธรรมก็ใช้ปฏิบัติทางศาสนาเรียกธรรมให้เจริญได้เช่นเดียวกันคำว่าความเจริญทางโลกหรือเจริญทางธรรมแต่เมื่อเราสอดส่องมองดูให้ชัดแล้วก็คือตัวเรานี่เองเป็นผู้เจริญตัวเรานี่เองเป็นผู้ได้รับผลจากการฝึกจากการอบรมไม่มีโลกที่ไหนจะมาอบมารับความสุขความเจริญจากเรามีแต่เราและเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรยินดีในการปฏิบัติธรรมท่านว่ายินดีในการปฏิบัติธรรมนั้นชนะเสียซึ่งความยินดีทั้งปวงความยินดีใดๆจะยิ่งกว่าการยินดีในการปฏิบัติธรรมไม่มีเพราะปฏิบัติธรรมซึ่งนำความสุขมาให้ธรรมอยู่ที่ไหนเมื่อเราหลักดูหลักที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก็ไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลอีกแหละถ้าเราไม่มีสติน้อมนึกระลึกเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเฉยๆนึกว่าธรรมนั่นอยู่ในตำรับตำราอยู่ในที่อื่นอยู่ในสูตรที่ท่องจำอยู่ที่ความรู้ที่เราจำอันนั้นไม่ใช่ธรรมที่แท้จริงธรรมที่แท้จริงนั้นก็คือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายของเรานามธรรมก็ได้แก่จิตใจของเรานี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติกายของเรานี่เองเหตุไรกายนี้จึงต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ชื่อว่ากายนี้เราไม่ได้ฝึกถ้าไม่ได้ฝึกกายนี้ก็ทำอะไรไม่เป็นไม่ชำนาญเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำงานเพื่อประโยชน์ล้วนแต่เป็นผู้ได้ฝึกทั้งนั้นปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติจิตใจของเรากายกับใจนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุนั้นธรรมของเรามีอยู่แล้วคือกายธรรมของเรามีอยู่แล้วคือจิตใจแต่เราอาศัยการยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมให้ฉลาดเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นกายของเราจึงไม่สามารถทำประโยชน์ให้แก่ตัวเราได้อย่างเต็มที่จิตใจก็ไม่สามารถจะผลิตประโยชน์ผลคือความสุขความเจริญให้แก่เราได้เต็มที่ในข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ฝึกมาแล้วทั้งทางกายทั้งทางจิตใจแล้วกายก็ได้สร้างความดี
ให้เกิดผลแก่พระองค์อย่างน่าอัศจรรย์ทางจิตใจก็เช่นเดียวกันเมื่อฝึกฝนอบรมดีแล้วก็ผลิตผลให้ได้ถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงแต่การฝึกนั้นก็ต้องฝึกให้ถูกต้องตามหลักที่พระองค์ทรงได้พิสูจน์แล้วได้ปฏิบัติแล้วเลือกแล้วท่านเรียกว่าทางการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราดำเนินมาการปฏิบัติจิตใจด้วยวิธีภาวนานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งการอบรมตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าการภาวนานี้อบรมทั้งกายทั้งจิตด้วยกายนั่นเราอบรมคือฝึกนั่งให้เรียบร้อยสํารวมกายของเราอุชงกายอย่างคือตั้งกายของเราให้ตรงเหมือนกับเรานั่งอยู่นี่ก็แปลว่าเราอบรมกายส่วนอบรมใจท่านให้สร้างสติระลึกเข้ามาหาใจของเราณภายในไม่ให้ส่งไปข้างนอกคอยสอดส่องรักษาใจของเราใจของเรานั้นใจดีเราก็ระลึกรู้ว่าเวลานี้ปัจจุบันนี้ใจของเราดีใจของเราไม่ดีก็ให้ระลึกรู้ว่าใจของเรายังไม่ดีใจของเราฟุ้งซ่านก็ให้ระลึกรู้ว่าใจของเราฟุ้งซ่านใจของเราไม่ฟุ้งซ่านก็ให้ระลึกรู้ว่าใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเรามีธรรมบริกรรมเช่นว่าเราจะเอาพุทโธมาบริกรรมเราก็ระลึกอยู่ในพุทโธพุทโธการระลึกธรรมพุทโธพุทโธให้มีอารมณ์อันเดียวนั้นเพื่อจะให้ตัดกระแสภายนอกออกเพื่อให้เราได้อบรมจิตใจโดยเฉพาะไม่มีอันอื่นมาเจือปนมาแทรกเข้ามาเพื่อจะได้รักษาจิตใจของเราให้ดีใจของเราถ้าหากว่าปราศจากอารมณ์ที่มาก่อกวนจากภายนอกอยู่แต่ลำพังผู้รู้ด้วยสติของเรารักษาได้แล้วใจนั่นย่อมมีความผ่องใสในตัวมีความหนักแน่นมีความเย็นและมีความวิเวกสงบสงัดในตัวเกิดความสุขโดยธรรมชาติเพราะไม่มีสิ่งใดก่อกวนเหมือนกับน้ำโดยเฉพาะน้ำธรรมดาแล้วนิ่งใสสะอาดน้ำที่ไม่นิ่งเพราะมีสิ่งอื่นมากระทบมาก่อกวนน้ำที่สีต่างๆที่ขุ่นที่มัวก็เพราะมีสิ่งอื่นมาเจือปนโดยตามลำพังน้ำถ้าไม่มีสิ่งใดไม่ไปก่อกวนไปผสมเหลือแต่ธรรมชาติน้ำแล้วย่อมใสสะอาดเราสามารถจะส่องดูเงาหน้าของเราเห็นได้ชัดทีเดียวแต่ถ้าเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกระทบน้ำก็เพิ่มขึ้นแล้วเงาก็หายทันทีมองไม่เห็นถึงใสอยู่ก็ตามแต่ก็มองไม่เห็นจิตใจของเราถ้าหากว่าเราทั้งหลายมามีสติระลึกรักษาให้จิตใจของเราปล่อยวางขาดจากอารมณ์ภายนอกเหลือแต่พุทโธพุทธะคือผู้รู้ณภายในจริงๆแน่วแน่สงบวิเวกสงัดจากอารมณ์ภายนอกที่เรียกว่าวิวิจเจวกามิสงัดจากอารมณ์ภายนอกเรียกว่ากามารมณ์ที่เราพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในโผฏฐัพพะที่เกิดขึ้นทางกาย
ด้วยเป็นสัญญาเป็นอารมณ์ทำให้เราน้อมนึกระลึกก่อกวนจิตใจของเราเองอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ก่อนจิตจะสงบต้องขาดจากอารมณ์เหล่านี้ก่อนวิตริเจวะอกุศเลหิขาดจากอารมณ์ภายในที่มีอยู่ในจิตใจที่เรียกว่าอกุศลเช่นมันก็เกี่ยวแก่กามอารมณ์ภายนอกเหมือนกันกามฉันทะคือความสัญญาสัมปยุตพอใจในอารมณ์ต่างๆที่เราชอบในรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รักษารมณ์โพธภารมณ์อดีตที่สัญญาสัมปยุตให้ระลึกเกิดความพอใจขึ้นมาก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบพยาบาทอันนี้เกิดขึ้นจากบริวารของความไม่พอใจและความเครียดแค้นความน้อยใจมาจากความโกรธเป็นฝ่ายอกุศลจิตมาก่อกวนจิตใจอันนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำจิตใจไม่ให้สงบเพราะฉะนั้นเราต้องชำระสิ่งเหล่านี้ให้สงบสงัดเสียก่อนนอกจากนั้นความง่วงเหงาเหานอนทอดทุระเรียกว่าทินะมิทะอันนี้ก็ก่อกวนจิตใจไม่ให้เป็นสมาธิไม่ให้แน่วแน่ไม่ให้จิตใจผ่องแผ้วความฟุ้งซ่านรำคาญเพราะมีอารมณ์ก่อกวนเราไม่สามารถจะปล่อยวางได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งความสงสัยปฏิบัติบริกรรมไปสงสัยอย่างนั้นสงสัยอันนี้ขึ้นมาก็กวนอยู่ตลอดถ้าอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวมาจะเรียกว่าอกุศลคืออกุศลภายในเกิดขึ้นแล้วจิตยังละเอียดเข้าไปยังถึงสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามอบรมจิตใจของเราปล่อยวางอารมณ์หยาบหยาบสิ่งเหล่านี้เสียเพื่อให้จิตใจเข้าสู่ความสงบละเอียดเมื่อวิตริเจวะอกุศเลหิเมื่อสงบจากอกุศลจิตแล้วจิตได้เข้าถึงขั้นสมาธิมีเอกคตารมณ์อารมณ์อันเดียวแน่วแน่จิตใจตั้งมั่นมีกายเบามีจิตเบามีปิติความอิ่มดับระงับเสียซึ่งทุกข์ได้มีความสุขเกิดขึ้นแต่ยังไม่ละเอียดเต็มที่ขั้นแรกก็ยังมีวิตกมีวิจารยังไม่ละเอียดเต็มที่แต่ถึงอย่างนั้นก็ความสุขมีพอสมควรมีความสงบความผ่องใสในจิตใจเมื่อเรากำหนดจิตใจอยู่ในเอกคตารมณ์อันเดียวแน่วแน่จิตก็ค่อยละเอียดลงไปอีกส่วนหยาบๆค่อยหลุดออกวิตกก็หายไปวิจารก็หายไปเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตยังไม่ละเอียดเต็มที่ผลที่สุดละเอียดไปจนถึงมีแต่เอกคตารมณ์กับจิตเฉยตั้งมั่นมีผ่องใสในตัวสุขและทุกข์ดับไปปิติดับไปเพราะสิ่งเหล่านี้อารมณ์ยังหยาบอยู่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามตั้งใจอาศัยสติความระลึกอาศัยความรู้ตัวอาศัยความเพียรพยายามระลึกแล้วระลึกอีกระลึกแล้วระลึกอีกทำใจให้สบายด้วยศรัทธาเลื่อมใสและความพอใจว่าเรามาปฏิบัตินี่ไม่ใช่เราดำริที่จะทำตามลำพังของเราเองเราได้เจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามพระอริยเจ้าที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ถึงความส
สุขอย่างแท้จริงนับว่าเราทั้งหลายมีโอกาสอันดีมีโชคดีที่ได้มาศึกษาและปฏิบัติควรปฏิบัติตั้งใจโดยความเคารพโดยความตั้งใจเอาใจใส่อย่าทอดทุระพยายามระลึกทรงรักษาอยู่เมื่อทำไปทำไปจิตมันตั้งตัวได้สติตั้งตัวได้แล้วก็สงบละเอียดไปเองความสุขเกิดขึ้นเองได้รับความวิเวกความเบาตามระดับเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจปฏิบัติตามบรรยายมาโดยย่อๆเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการอบรมสมาธิยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อนจากนี้ไปตั้งใจภาวนาจนสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน